เอลโมโตโฟเทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์สวัสดีครับสวัสดีครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Rider นะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมเวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับนอกเหนือจากช่อง Television 691แล้วนะครับยังมีหลายช่องทางด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไลฟ์สดในเรื่องของ Facebook นะครับเริ่มต้นกันที่แฟนเพจ Speed Channel นะครับนั่นคือเป็นเพจหลักของเรานะครับตรงหน้าปกก็จะเขียนว่า SpeedChannel True Vision 691นะฮะอันนี้จะเป็น official page ของเรานะครับซึ่งณขนาดนี้เรามีการไลฟ์สดจากทางนี้ด้วยไม่มีการสวิตช์แต่อย่างใดก็เลยตั้งชื่อมันว่ามันไม่ได้เป็นการไลฟ์สดแต่เป็นการไลฟ์ดิบฮะไลฟ์ดิบไงเพราะว่าไม่ว่าจะเราจะขยับไปไหนก็เห็นหมดเลยทุกท่าไม่ว่าจะเป็นช่วงเบรกหรือว่าช่วงอะไรก็แล้วแต่นะครับอีกเพจนึงนะครับนั่นก็คือ Speed Rider นะครับเข้าไปก็จะพบกับพวกเราทั้ง5คนครับเป็นภาพหน้าปกของเพจนี้เลยนะฮะเพจนี้ต้องบอกว่าเราจะอัปเดตในเรื่องการไลฟ์สดเวลาที่เราออกไปนอกสถานที่อย่างยกตัวอย่างเช่นเมื่อวันเสาร์ไปเทส Honda XADV มาอะไรเงี้ยเทสรถตัวใหม่มาก็เอามาไลฟ์สดผ่านที่นี่หรือว่ามีเรื่องข่าวคราวความเคลื่อนไหวของรถเล็กรถใหญ่รถใหม่รถเก่าแล้วก็วงการมอเตอร์สปอร์ตนะฮะเราก็จะเอามาลงในเพจแห่งนี้นะครับอีกหนึ่งช่องทางครับนั่นก็คือ www.speedchannel.co.th นะครับต้องบอกว่ามีการลิงก์ไปยังลูกค้าที่เป็นสปอนเซอร์ของรายการนะครับแล้วก็โยงไปถึงนี่เลยครับ YouTube ใน YouTube นี่ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ทุกคนรู้กันอยู่นะครับ เพราะว่าเข้าไปเนี่ยเพียงเสิร์ชคำว่า Speed Channel Official นะฮะครับเสิร์ชแค่คำว่า Speed Channel ก็คือแล้วนะครับ ขึ้นมาปุ๊บก็จะเจอเป็นหน้าจอสีดำที่เขียนว่า Speed ChannelOfficial Live Stream นี่ฮะนี่ครับตรงนี้ครับจะเป็นการชมสดพร้อมๆกับ True Vision 691จะมีการสวิชภาพไปสวิชภาพมาใช่ครับอาจจะแบบสวิชคนนี้มั่งคนนี้มั่งอะไรเงี้ยนะทางยูทูบอ่ะดีมากเลยครับเปิดไปก็ดูสดได้เลยผมบอกนะอันนี้ไลฟ์สดไงแต่ว่าถ้าไลฟ์ดิบเนี่ยต้องเป็นทาง Speed Channel นะทางเพจ Speed Channel Facebook ใช่ Facebook Live นั่นเองใช่ครับประมาณนี้ครับสำหรับหลายๆช่องทางที่สามารถติดตามพวกเราได้ครับผมครับผมส่วนนะครับวันนี้นะครับจะมีวิชาความรู้มาฝากเพื่อนๆเลยนะครับก่อนที่จะนำวิชาความรู้มาฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ดังนี้ครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล้อง GLP เร็วแรงสั่งได้แล้วก็ C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนนี่ครับวันนี้เพิ่งจะได้ใช้งานจริงๆก็บอกแล้วมันดีจริงเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อสักครู่ผมเดินไปที่สปีดกะลาดแล้วก็มีรถของคนที่จะมาใช้บริการนะครับซึ่งเป็นดูคาติมอนสเตอร์110 อีโวครับซึ่งแบบเป็นตัวลิมิเต็ดด้วยนะแล้วก็จอดเอาไว้นานวิ่งมา100กว่าโลเองพี่กิ๊งจอดไว้นานวิ่งไป100กว่าโลเองแล้วก็แบบรถยังสภาพกิ๊กอยู่เลยครับปรากฏว่าแบตหมดแล้วทำไงก็ผมก็เลยต้องโทรหาเซียนดูคาตินั่นคือ PX ศักดิ์สิทธิ์พึงประเสริฐอดีตนักแข่งแล้วว่าเป็นตอนนี้เขาฉายาว่ามาเฟียดูคาติถามวิธีการถอดซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นมอนเตอร์795 796เนี่ยมันสามารถถอดทางด้านข้างได้แต่เป็นตัว110 Evo นี่นะมันต้องแบบโหน็อตประมาณ20-30ตัวพี่ถังนี่ต้องสไลด์ออกมามีวิธีไทยโอ้โหแบบเยอะแล้วมันเป็นยังไงแบตเตอรี่หมดแล้วก็ต้องเราก็เอา C-Tech เข้าไปเสียบเข้าไปเรียบร้อยทิ้งไว้ประมาณสัก15นาทีใช่ก็คือได้เลยวอร์มดูว่าโอเคมันได้นะพอได้ปุ๊บคราวนี้แล้วก็ในเมื่อแบตหมดแล้วแล้วก็ไปซื้อแบตสำรองมาใส่ซะตรงนี้มันสามารถที่จะช่วยได้แล้วอย่าลืมนะฮะ C-Tech เนี่ยจะมีอุปกรณ์พิเศษอยู่ตัวนึงนะฮะเล็กๆฮะเสียบเข้ากับแบตเตอรี่ได้เลยนะครับแล้วเสร็จแล้วไฟ3ดวงจะบอกสถานะว่าแบตเตอรี่ต่ำแบตเตอรี่กลางแบตเตอรี่เต็มประมาณนั้นครับตอนแรกเนี่ยเชื่อไหมว่าผมเอาติดรถ CB650F มีไฟกระพริบแป๊บแป๊บแป๊บตลอดเวลาเพื่อนๆก็ถามหรือไม่ลูกค้าก็ถามพี่มันคืออะไรอ่ะบอกอยากรู้ปะไม่อยากเอาอยากก็ได้เขาอยากรู้เขาอยากรู้นั่นแหละเอออะไรสงสัยให้ถามดูให้ถามดูมันคืออะไรจริงๆแล้วมันเป็นเครื่องชาร์จแบตเตอรี่นั่นเองเสียบเข้าปุ๊บก็สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าไฟแบตเตอรี่อ่อนหรือว่าเต็มนะครับดีอย่างนี้นะ C-Tech นะครับโอ้อย่าว่าแต่อะไรเลยวันนั้นที่ทีมมดดากอนมาจากนครสวรรค์รถที่แบบมีเครื่องเสียงมีระบบไฮโดรลิกนั่นแหละเขาก็ใช้C-Tech เหมือนกัน
ก็ถึงว่าแรกๆถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะที่แบบว่าเราได้แบบสปอนเซอร์มาจากตรงนี้ด้วยเมื่อ2ปีหรือเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะผมก็ใช้อยู่ Citec เนี่ยใช้เสียบดูแบตเตอรี่หมดจริงพอใช้เครื่อง Citec ฮะเครื่องแค่เนี้ยพอเสียบไปสักพักนึงอ่ะมาเลยอุ๊ยไฟเต็มเลยอ่ะแล้วก็ใช้แบบสตาร์ทรถได้เลยนะครับก็ยังไงก็ฝากด้วยแล้วกัน Citecของเขาดีจริงของเขาดีจริงของเขาดีจริงครับวันนี้นะครับก็เราก็จะมีกว่าที่จะเจอกันวันอังคารเนี่ยไปไหนมาบ้างไปไหนมาบ้างไปไหนล่ะก็นั่งก็นั่งทำแต่กล่องจริงๆอ่ะเมื่อวันเสาร์จะไปทดสอบรถด้วยกันเบี้ยวผมเลยเบี้ยวผมเบี้ยวหลายไฟแล้วไม่รู้เป็นโรคอะไรชอบเบี้ยวชอบเกเรตลอดเลยนะจริงๆแล้วว่ามีการทดสอบรถครับผม Honda XADV นั่นแหละครับนะครับคราวนี้พี่ตู่เนี่ยเขาไปคนเดียวใช่ป่ะกับทีมงานเดี๋ยวก็ไปด้วยก็ตามมาทีหลังแต่ว่าก็แบบเป็นสังเกตการอ๋อสังเกตการแต่ก็เดี๋ยวก็ช่วยเรื่องข้อมูลแหละครับเดี๋ยวจะมีเรื่องคลิปการตัดต่อว่ารถมันเป็นอย่างไรนะครับจริงๆแล้วผมมาเบี้ยวจริงๆอ่ะผมอยากจะไปทดสอบด้วยซ้ำไปเพราะว่าสนใจรุ่นนี้อยู่เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงนะครับติดภารกิจนะฮะก็เลยต้องอยู่บ้านต้องนั่งทำกล่องอยู่ที่บ้านคือกล่องปลดรอบนั่นแหละแล้วเร็วๆนี้จะเอากล่องปลดรอบมาแจกด้วยแล้วก็มารีวิวแล้วก็เอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันว่าการจูนกล่องมันเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับแต่วันนี้นะครับมีความรู้สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาชมใหม่ๆนะครับ เรื่องของสปีดไรเดอร์คลินิกนะครับมีอยู่2มีอยู่2 ช่วงมีวันอังคารกับพฤหัสครับผมครับเรื่องของพฤหัสก็จะเป็นเรื่องของคัสนะครับที่ติดค้างไว้แต่วันนี้นะครับความรู้เรื่องของเรียกว่าชุดชามโดยเฉพาะนะครับก่อนที่จะไปเรื่องของสาระดีๆเนี่ยเรามีคลิปมาฝากนะครับคลิปตัวนี้นะครับก็เขาเรียกว่าเป็นคลิปเรื่องของวินแอนด์เฟลเมื่อวานวินแอนด์เฟลภาค1ครับวันนี้เป็นภาค2มันเป็นยังไงนะครับครับไปชมกันเลยครับอันนี้คืออะไรอ่ะหันไปเขาดูหน่อยมั้ยครับผมสวัสดีด้วยนะครับที่เข้ามาชมกันนะครับโอ้โหเพลงนี่แบบว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่ครับซุปเปอร์โฟยกอะไรขนาดนั้นหงายมั้ยเนี่ยโอ้โหโอ้โหเจ๋อจริงเทมมากมากบาลานซ์บาลานซ์นะครับแล้วไงต่อจะลงตอนไหนโอ้โหโหนี่เบิร์นครับเบิร์นเบิร์นไปชนกับเพื่อนนะดินะโหนี่เบิร์นฟูลไลน์เลยเนี่ยเรียบร้อยเอ้าเอ้าล้อหายอ๋อไอ้นี่โอ้โหแล้วทำไมจะเอาขึ้นรถหรือไงอ๋อแล้วปล่อยสิคันเร่งค้างแน่เลยอ่ะนะเอาง่ายโอ้โหอันนี้จุกฮะอันนี้เจ็บทั้งเจ็บทั้งจุกเลยฮะอย่างนี้อันนี้ข้าวไปหน่อยฮะยกมือข้างเดียวถือเบียร์ด้วยนะเนี่ยบอกแล้วเวลาเมาแล้วอย่าขับนะเดี๋ยวมันหกบอกไม่เชื่อดีนะที่ยังมีสติลุกขึ้นมาได้นั่นน่ะขอยืมหน่อยเพื่อนโอ้โหรถเพิ่งออกจากศูนย์ฮะก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยยังไม่ได้ทันขี่เลยผมเคยไปดูคันนี้อ๋อนี่ไงไอ้เครื่องวิลลี่ที่วันนั้นน้องพี่เอามาใช่ไหมฮะใช่อันนี้เป็นของต่างประเทศเขามันจะเฟลได้เหรอเนี่ยรุ่นเครื่องนี้ก็ถ้าต่างประเทศนำเข้ามาก็ประมาณ 3-4 หมื่นนะฮะแต่ว่าของไทยของน้องบีเขาก็เท่าไหร่ครับหลักหมื่น 3-4 หมื่นก็หลักหมื่นก็ประมาณหมื่นกลางๆหมื่นกลางๆใช่โอ้ยโอ้ยไปไหนนะเขาจะแบ็คฟิตอ่ะดิโอ้ยนี่ไงอันนี้คืออะไรลบคือเขาคงจะแบ็คฟิตเหมือนกับว่ายกขึ้นไปแล้วตีลังกาใช่ใช่โอ้โหเจ็บๆทั้งนั้นฮะHonda CR แน่นอนลงมาแล้วมุดได้ไหมยกล้อมโอ้โยเป็นไงล่ะปล่อยมือเป็นไงครับ
คือที่ปล่อยมือนี่เพราะอะไรเพราะว่าเตรียมพร้อมเซฟตัวแล้วใช่ไหมครับบางคลิปนะฮะก็ไม่สมควรนะครับใช่เรื่องของการเรียกว่าอัด5อัด6อย่างนี้นะนะมันก็รบกวนนะครับต่อไปนะเราก็จะมีเรื่องของคลิปอีก1คลิปนะครับเขาบอกว่ายังไงครับก็เห็นบอกว่าขูดชามไล่เม็ดคืออะไรแรงขึ้นจริงแล้วก็แรงขึ้นจริงไหมนะครับว่าเดี๋ยวเรามาคุยกันในเรื่องของเบสิกของผมตัวนี้กันก่อนดีกว่าว่าการขูดชามไล่เม็ดมันคืออะไรเพราะว่าตอนนี้กระแสเกียร์ออโตเมติกเนี่ยมาแรงมากนะครับใช่ครับแต่ว่าคือออโตเมติกเนี่ยมีทุกค่ายนะพี่กิ้งมีทุกค่ายไม่ว่าจะเป็นรถค่ายญี่ปุ่นค่ายยุโรปโหสกูตเตอร์สองจังหวะสี่จังหวะมีหมดเลยอย่างบางค่ายเรื่องของเขาเรียกอะไรเรื่องของคำพูดทางการตลาดก็จะใช้คำว่าเกียร์ออโตเมติกบ้างใช่สกูตเตอร์บ้างอะไรคือต้องคือแล้วแต่เขาจะสื่อแต่ท้ายที่สุดมันคือรถสายพานนั่นเองก็รถสายพานนั่นเองเขาเรียกว่าการขุดชามไล่เม็ดมันแรงขึ้นจริงหรือเปล่าเอาเป็นว่าเรามีคลิปใช่ไหมใช่ถ้านะฮะก็จะมีคลิปด้วยนะครับการขุดชามไล่เม็ดเนี่ยมันแรงขึ้นจริงเปล่าจริงแล้วพื้นฐานเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เราทดสเตอร์นั่นเองใช่ก็ทีนี้ถามว่ามันแรงขึ้นไหมมันก็มีส่วนใช่ไหมมันมีส่วนประมาณ 40% เพราะว่าหลายคนเนี่ยคาดหวังกับรถที่ถอยออกมานะครับพอออกมาแล้วทำไมรถวิ่งเรียกว่าออกตัวอืดจังออกตัวช้าจังความเร็วได้แค่นี้นะครับคราวนี้เราจะมีวิธีไหนได้บ้างที่จะทำให้รถมีความเร็วที่เพิ่มขึ้นนะครับก็คือเรื่องของการขุดชามไล่เม็ดนั่นเองก็อย่างที่บอกว่ารถจักรยานแบบออโตเมติกนะฮะหรือว่าเป็นที่ทราบมาดีอยู่ว่ามีหลายปัจจัยที่ทำให้อัตราเร่งของรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจของคุณนะครับแรงขึ้นมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งเครื่องยนต์ตกแต่งข้อไอเสียแล้วก็อื่นๆอีกมากมายแต่ว่าเบสิกขั้นพื้นฐานเนี่ยนี่คือการขุดชามอย่างที่พี่กิ้งเคยตอบคำถามไปหลายๆครั้งในรายการใช่ไหมว่ามาถึงนะถ้าอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงขุดชามก่อนเลยนะครับแล้วเรื่องการขุดชามไล่เม็ดก่อนนะฮะสิ่งคร่าวๆที่ทราบหลักๆจะมีดังนี้นะครับก็คือ1การขุดชามไล่เม็ดนะครับจริงๆแล้วนะมันคือการเปลี่ยนแปลงอัตราทดของระบบส่งกำลังครับผมโดยถ้าเรานำมาเทียบกับรถมอเตอร์ไซค์ในระบบโซ่นะการเพิ่มเม็ดเนี่ยคือการเพิ่มน้ำหนักตุ้มถ่วงหรือว่าลดน้ำหนักตุ้มถ่วงเท่ากับการลดสเตอร์หลังหรือว่าการทดสเตอร์หน้าด้วยใช่ไหมครับและในทางกลับกันครับการไล่เม็ดให้เบาก็คือการเพิ่มสเตอร์หลังนั่นเองก็เหมือนการทำให้จัดขึ้นใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยการเพิ่มสเตอร์หลังก็คือทำให้จัดก็เหมือนการลดสเตอร์หน้าถูกต้องใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งความรู้นะเหมือนกันนะฮะเหมือนกันนะเดี๋ยวนะฮะภาพนะฮะเดี๋ยวดูนะฮะเรื่องของชามนะครับชามเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าชามใส่เม็ดก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับมีร่องทั้งหมด6ร่องนะครับเห็นไหมครับปลายที่มีเงาๆเนี่ยเกิดจากการขุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆแล้วไอ้ปลายตรงนี้นะครับจะมีเดือยการไม่ให้ลูกตุ้มเนี่ยเหวี่ยงขึ้นไปสุดนะครับเป็นการล็อกเอาไว้แต่ว่าในรูปเนี่ยเห็นก็คือการขุดชามเป็นที่เรียบร้อยเพื่อให้เม็ดเนี่ยวิ่งขึ้นไปให้สูงสุดนะครับพอสูงสุดปุ๊บสายพานเป็นไงครับขึ้นสุดนั่นเองพอขึ้นสุดปุ๊บนะฮะทำให้อัตราเร่งในรอบต้นกลางปลายเนี่ยจะดีขึ้นนะครับส่วนที่เขียนว่านะฮะเบอร์9 7 9 9 7เนี่ยคือสูตรที่วางเม็ดนั้นวางเม็ดนั่นเองเดิมๆเนี่ยถ้าเป็นของรถ PCX ละกัน PCX เดิมๆมา15กรัมนะครับ15กรัมนะครับส่วนตัวนี้นะฮะชามน่าจะเป็นของ Yamaha ครับนะครับจากมองด้วยสายตาแล้วนี่ไงแฟนพันธุ์แท้คุณได้ไปต่อเดี๋ยวนี้ขอบคุณครับ นะครับคือการวางเม็ดเนี่ยขึ้นอยู่กับสูตรนะครับสูตรเนี่ยจะวางแบบไหนอะไรยังไงให้ต้นดีกลางท้ายดีหรือยังไงเนี่ยขึ้นอยู่กับการที่จะเม็ดยิ่งเบาน้ำหนักยิ่งเบาก็คือเบอร์ที่มันต่ำลงมาเช่นเบอร์6เบอร์7เบอร์8นะครับส่วนน้ำหนักที่หนักก็คือไล่จากเบอร์8ขึ้นไปนะฮะ8 9 10 11 12 13 14 15มันก็เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการวางเม็ดเนี่ยเขาจะมีการวางเบาหนักนั่นเองเป็นการสลับฟันปลากันไปนะครับก็เหมือนกับว่าถ้าเผื่อว่าเม็ดน่ะมีน้ำหนักเบาก็จะทำให้รถออกตัวดีกว่าเดิมถูกไหมฮะออกตัวคือเดี๋ยวกันคือการออกตัวถ้าสมมติว่าเราใส่เม็ดเบาทั้งหมด6เม็ดเลยอารมณ์เป็นไงครับออกตัวมีแต่เสียงนะครับมีแต่เสียงนะครับเสียงฮึดเหมือนอมคัทอ่ะนะครับมันฮึดขึ้นไปแต่รถไม่วิ่งนะครับเรื่องของเม็ดมันเบานั่นเองใช่ครับผมแต่นี่ถ้าเผื่อว่าออกตัวหนักเหมือนกับสมัยก่อนตอนที่สมัยออโตเมติกเข้ามาตอนแรกผมจำได้นะโอ้กี่ปีมาแล้วพี่เกือบ20ปีนะที่ Yamaha Nuvo เข้ามาครับทุกคนนี่แบบว่า
ไปที่ร้านเฮไลท์แล้วก็ใส่แต่เม็ดหนักๆกว่าจะท็อปสปีดนู่นเลยจากดินแดงดอนเมืองครับผมตอนนี้คราวนี้นะฮะถ้าเราใส่เม็ดหนักเข้าไปนะครับแน่นอนครับต้นจะหายไปเลยนะครับจะมีเรื่องของปลาอย่างเดียวกว่าปลาจะไปไหนก็ไม่รู้10โล20โลหรือไม่ก็ยาวๆไปเลยฉะนั้นแล้วการไล่เม็ดก็ต้องมีการไล่เรื่องของเบาแล้วก็หนักตามไปด้วยตามสูตรนั่นเองแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าคุณไล่หนักแล้วเนี่ยมันจะไม่วิ่งแต่อันนั้นมันขึ้นอยู่กับกำลังของเครื่องยนต์ใช่ไหมใช่ครับขึ้นอยู่กับกำลังของเครื่องยนต์ถ้าเป็นรถเดิมๆนะครับให้แนะนำก็คือไล่ให้ต่ำลงมาจากเดิมเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดรถมีการโมดิฟายเครื่องยนต์มาแล้วนะครับให้สามารถอัพน้ำหนักที่มากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเรื่องของลูกสูบเรื่องของการโมเนี่ยนะครับไม่ว่าใส่แคมใส่ลูกใส่เลี้ยงใส่ชักอะไรมาเนี่ยนับแรงมันค่อนข้างแรงอยู่แล้วแรงท็อกมันเยอะฉะนั้นเราสามารถที่จะใส่เม็ดที่หนักขึ้นไปได้อ๋อนั่นเองนะครับแต่นี้ต้องบอกว่าตัวนี้ส่วนใหญ่จะเป็นระบบเกียร์ CVT นะครับหรือว่า CVT คืออะไรหรือระบบส่งกำลังแบบสายพานนะครับแบบสายพานนั่นเองนะครับจริงๆแล้วนะครับเรื่องของสายพานกับชุดชามเนี่ยนะครับมาจากโรงงานเนี่ยอายุการใช้งานจะอยู่ที่25,000 กิโลชุดชามนะครับแล้วก็สายพานพอถึงอายุการใช้งานต้องรีบเปลี่ยนทันทีอย่าฝืนบอกว่าเอาหน้าอีกหน่อยหน้าอีกหน่อยหน้าอะไรเงี้ยนะครับจะอาจจะทำให้สายพานขาดกลางทางได้นะครับอย่าลืมนะฮะย้ำอีกทีนะครับเรื่องของสายพานกับชุดชามนะครับมาตรฐานจากโรงงานให้ทำการเปลี่ยนทุก 25,000 กิโลนั่นไงนะครับไม่ว่าจะเป็นสายพานไม่ว่าจะเป็นชุดชามเพราะว่าชุดชามเนี่ยจะมีค่าเคลียร์แลนด์ครับใช่ไหมครับเรื่องของการสึกหรอนั่นเองฉะนั้นอย่าไปว่าเฮ้ยรถเรายังดีอยู่นะรถเรายังเงียบอยู่นะนะครับไม่ใช่นะครับถึงต่อให้เงียบยังไงอายุการใช้งานก็ต้องหมดอายุเหมือนกันฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนสึกหรออยู่แล้วใครมันจะคงกระพันใช่ไหมนะครับแล้วก็เรื่องของเม็ดก็ต้องสึกหรอตามไปด้วยนะครับทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าพี่กิ้งมาในวันนี้พี่กิ้งก็จะมีสูตรเหมือนกันใช่ไหมเรื่องของสูตรอะไรอย่างเงี้ยมีสูตรมาฝากให้เพื่อนๆซองหนึ่งซองไม่ใช่สองหนึ่งซองซองซองสี่ซองไม่ใช่ไม่ใช่เป็นการสูตรกูรูมาเองเป็นการสูตรวางเม็ดนั่นเองนะครับสูตรวางเม็ดเนี่ยก็แล้วแต่ค่ายแล้วแต่สำนักแล้วแต่ร้านนี่ว่านะครับจะวางยังไงขึ้นอยู่กับรถขึ้นอยู่กับเครื่องยนต์ที่เราโมดิฟายอะไรเข้าไปนะครับส่วนสูตรเนี่ยบอกไว้ก่อนนะฮะไม่ใช่ว่าเรียกว่าสูตรตัวเนี้ยมันเป็นอะไรที่ไม่แน่นอนมันอาจจะพลิกไปพลิกมาได้มันอยู่ที่กำลังรถของคุณด้วยอยู่ที่น้ำหนักของผู้ขับขี่ด้วยใช่ใช่ไหมแล้วก็อยู่ที่แรงลมปะทะด้วยขึ้นอยู่กับหน้าองศาชามเราด้วยว่าหน้าองศาชามเราสึกหรอมาแล้วเล็กแค่ไหนหรือใหญ่แค่ไหนนั่นเองก่อนที่จะพูดเรื่องของสูตรนะครับเราพูดเรื่องของหน้าชามกันก่อนหน้าชามจากโรงงานมาเนี่ยนะครับอาจจะมาไม่เหมือนกันเช่น14องศานะครับโดยใช้เครื่องมือทาบนะครับจะมีเครื่องมือทาบอยู่นะครับเดิมๆมา14องศานะฮะเราอาจจะเป็น 13.5 หรืออาจจะเป็น13ถ้าตัวเลข13 12 11นะฮะน่าจากหน้าใหญ่14องศาแล้วกัน14แล้วก็มา10 13 12 10มันจะเล็กลงมาพอเล็กลงมาสายพานเป็นไงฮะสายพานก็จะเล็กตามไปด้วยนะครับข้างอันนี้เงี้ยจะเล็กอันนี้ใหญ่นะครับเล็กอย่างนี้นะฮะพอเราเพิ่มขนาดหน้าองศาชามจาก14นะฮะจาก14 15 16จะใหญ่ใหญ่ขึ้นต้นจะอืดมากแต่ถ้าเกิดเราทำหน้าเล็ก14 13 12 10หน้าจะเล็กเป็นเขาเรียกว่าจุกนมนะครับมันจะให้อัตราทอร์คค่อนข้างจัดแต่ท้ายไม่เดินมันจะเข้ากับไอ้ระบบสายพานที่แต่ก่อนน่ะสายพานมันไม่ใช่แบบ V belt สายพานจะเป็นแบบว่าสี่เหลี่ยมเหมือนกับสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเลยใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่าสายพานรูปลักษณ์ใหม่เนี่ยเขาเรียกว่าสายพาน V belt ก็หรือว่าที่มันย่อมาจาก CVT เนี่ย continuous V belt แล้วก็ transmission ใช่ไหมเป็นระบบขับเคลื่อนสายพานขึ้นอยู่กับหน้าองศาหน้าชามด้วยเพราะว่าทุกวันนี้นะครับก็มีการปรับองศาหน้าชามกันแทบจะทุกค่ายนะฮะแทบจะทุกร้านนะครับที่มีการโมดิฟายนะครับผมเจอลูกค้าเยอะมากเพราะว่าผมเริ่มทำชามตั้งแต่สมัยเมื่อ PCX 125ใหม่ๆครับครั้งแรกเลยนะครับทำไมรถเราตัดอยู่แค่108เองนะครับเราก็ไปหา
ดูว่ามันเกิดจากอะไรเอ๊เราก็ไปคาดหวังเรื่องของกล่องอย่างเดียวกล่องปลดล็อกกล่องปลดล็อกเราถนัดนะเราถนัดทางนี้ใช่ไหมเราต้องไปโฟกัสตรงนั้นก่อนที่จะทำกล่องเนี่ยเชื่อไหมว่าผมไม่มีความรู้เรื่องกล่องเลยผมซ่อมมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวผมซื้อกล่องอย่างเดียวนะครับแล้วก็เราก็ซื้อรถ PCX มา125มาทำไมมันตัดอยู่แค่นี้วะก็เลยไปซื้อกล่องปลดล็อกมาใส่เอ๊เอ้ยเบิร์นลอยๆเฮ้ย104 105จริงพอลงพื้นเหมือนไม่ได้เปลี่ยนกล่องทิ้งไปเอากล่องนอกมาใส่เลยญี่ปุ่นiMap ใส่เข้าไปเออ106แต่พอลงพื้นจริงเหมือนเดิมสุดท้ายก็มานั่งคิดดูเอ๊ะทำไมเราไม่ลองทำชามหน้าองศาชามเล่นดูพอทำหน้าองศาชามไปปุ๊บเฮ้ยมันเปลี่ยนแปลงได้จากเดิมเบิ้ลลอยอยู่ที่108มันเบิ้ลได้ถึง130พอลงพื้นจริงอ้าวเฮ้ยจากที่เราเคยวิ่ง108มันวิ่งได้110 120ได้แสดงว่าชุดชามตัวเดียวที่มีการแปรผันได้มากถึงที่สุดประมาณ 50% หมายความว่าไอตัวนี้มันคืออัตราทดขั้นสุดท้ายจริงๆถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่แบบว่าพอพี่กิ้งใส่อะไรมาปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับจะมีการจำกัดให้อั้นอยู่ในส่วนของสายพานใช่ไหมชุดชามถูกต้องพอมีการปลดปล่อยในช่วงของสายพานปุ๊บคราวนี้ก็เลยมาเท่าไหร่ปล่อยเต็มปล่อยเต็มเลยทุกวันนี้นะครับต้องยอมรับเรื่องของรถPCX นะฮะที่เขาทำกันนะฮะจากเดิมๆมาเนี่ยทำไมผมเชื่อได้เลยนะฮะว่าทุกคนเนี่ยออกรถมาเนี่ยทำไมรถมันตัดอยู่แค่110เองตอดๆๆๆเป็นเพราะอะไรหลายคนก็โทรมาปรึกษาพี่กิ้งครับผมอยากใส่กล่องปลดพี่ก็บอกว่าอย่าเพิ่งใส่เลยเอากล่องปลดออกจากมันสมองไปเลยใส่ชุดชามก่อนค่ายไหนก็ได้นะครับเบิร์ด100แล้ว140ถือว่าผ่านนะครับทุกค่ายทุกร้านเขาทำได้หมดนะครับคราวนี้พอเราใส่ชามไปแล้วแน่นอนครับทุกคนต้องหวังความเร็วในรอบปลายนะครับชุดชามไล่เม็ดขุดชามไล่เม็ดนี่แหละครับมี140มีให้เห็นไม่ว่าจะเป็นรถHonda Yamaha นะครับก็เหมือนกันนะครับทุกค่ายทำได้หมดฉะนั้นแล้วผมอยากจะแนะนำว่าเรื่องกล่องปลดรอบอ่ะให้ลืมออกจากสมองไปเลยนะครับรถเดิมๆนะฮะให้ขุดชามไล่เม็ดปรับองศาหน้าชามให้เรียบร้อยยกเว้นแต่ว่ารถเราเนี่ยมีการปรับองศาเรียบร้อยแล้วแต่อยากจะเพิ่มลิมิตเข้าไปอีกนะครับถ้าลงเฟืองท้ายไปก็เป็น150ถ้าลงกล่องไปก็160บวกตีกลับนะครับนั่นคือกล่องช่วยกล่องปลดหรือกล่องอะไรพวกนี้จะช่วยที่เรามูนิฟายเครื่องยนต์ไปแล้วนะครับนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาวกเรื่องของชุดชามกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับชุดชามเนี่ยที่ก่อนที่จะพูดหน้านี้ว่ามีสูตรมาให้เนี่ยสูตรต้องบอกก่อนเลยฮะแล้วแต่สำนักนะครับมีการดิ้นได้นะครับเม็ดมันจะไม่ตายตัวว่าจะต้องวางยังไงอย่างผมเองเนี่ยนะครับชุดชามเนี่ยถ้ามีรูปนะฮะที่มีเบอร์บอกนะเอารูปขึ้นมาเดี๋ยวจะอธิบายว่ามันเป็นยังไงนะครับอย่างผมเองเนี่ยจะเน้นเรื่องของคนใช้เป็นหลักนะครับคือคนที่ออกทริปเดินทางไกลเน้นอึดทนเหนียวแต่ไม่ได้เน้นสายซิ่งสายหมอบอะไรพวกนี้ก็จะเป็นพวกเม็ดหนักเม็ดเบานะครับเช่นเดิมๆเนี่ยมา15กรัมนะครับเราก็ลดมาจาก15กรัม6เม็ดเราเอาใส่11 3เม็ด15 3เม็ดเพื่อให้ต้นกลางท้ายเดินไปเรื่อยๆนะครับส่วนอีกสูตรนึงนะครับเนี่ยฮะดูเม็ดนะฮะเม็ดเนี่ยฮะก็คือจะเป็นทั้งหมด6ช่องนะครับสังเกตดูนะฮะช่องที่ด้านซ้ายมือสุดเนี่ยจะต้องวางเม็ดเบานะครับช่องที่อยู่ด้านขวามือสุดเราเนี่ยจะต้องวางเม็ดหนักนะครับเช่นสูตรที่เขาให้มานะครับ7นะฮะวาง7ซ้ายมือวาง11ขวามือแล้วก็วาง7ซ้ายมือแล้วก็11ซ้ายมือให้วางสลับกันไปเรื่อยๆนะครับต่อไปนะฮะการวาง4ช่องนะครับการวาง4ช่องเนี่ยนะครับสังเกตดูนะฮะจะมีคู่เอาคู่ไหนคู่ขวามือกับเขาเรียกว่าช่องถ่างนะฮะคือจะมาทั้งหมด1 2 3 4 5 6ตัวอ่ะ6ตัวใส่ตัวที่1กับตัวที่2แล้วก็ใส่ตัวที่4กับตัวที่6ให้วางห่างกันนะฮะนะครับดูนะฮะดูตามไปด้วยนะฮะดูตามไปด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการวางเม็ดของแต่ละสูตรเนี่ย1อาจจะวางเป็น4 2อาจจะวางเป็น3นะครับหรืออาจจะวางเป็น5นะครับแต่ถามว่าเอ๊ะถ้าเราใส่ไม่ครบ6เม็ดเนี่ยชามจะมีปัญหาไหมบอกว่ามันก็มีปัญหาอยู่แล้วเรื่องของบาลานซ์ของชามมันจะขอนมากเพราะว่ามันจะแขว่งนะครับบางท่านอาจจะวาง4เม็ดการวาง4เม็ดเนี่ยวางแบบไหนนะครับ
วาง4เมตรก็ต้องมีรายละเอียดที่ลึกลงไปเช่นเผาเขาเวียงจะมีมาร์คจุดศูนย์ใต้บนเราก็เอาน้ำหนักที่หนักสุดเนี่ยวางไว้ด้านล่างสุดและเอาตัวที่วางเบาสุดด้านบนที่ไปเป็นซ้ายกับขวาเนี่ยเอาวางไว้ด้านบนอีกทีนึงเอาแล้วคนบอกว่าถ้าอยากได้ต้นจัดๆเลยไม่ต้องใส่ได้ไหมโอ้ไม่ได้มันฟรีทิ้งหมดดีมันฟรีทิ้งหมดเลยถ้าต้องการต้นจัดๆเลยเนี่ยเราต้องใส่เม็ดเบาอย่างเดียวสมมติว่าเดิมๆมา15กรัมเราต้องการเบาอย่างเดียวใส่8ก็ได้ครับอย่าให้ต่ำกว่านี้ถ้าต่ำกว่านี้มันจะฟรีทิ้งหมายถึงว่าอย่างละ8กรัมอย่างละ8กรัมทั้งหมด6ช่องเลยครับนะครับหรืออาจจะเป็น78 78อย่างเนี้ย78 97หรือ99ก็ได้เม็ดเนี่ยทำไมมันถึงมีเบอร์6เบอร์7เบอร์8เบอร์9เบอร์10เบอร์11 12เยอะขนาดเพราะน้ำหนักการไล่ไม่เหมือนกันเรื่องของกำลังรถไม่เหมือนกันเรื่องของน้ำหนักไม่เหมือนกันบางคนบอกว่าทำไมครับใส่เม็ดแล้วทำไมวิ่งเท่าเดิมเอาขึ้นอยู่กับน้ำหนักขึ้นอยู่กับลมขึ้นอยู่กับชามที่เราทำไปว่ามันเป็นยังไงมันดันลมดีไหมมันสู้ลมดีไหมนะครับจุดแรกนะฮะเรื่องของเม็ดนะครับเม็ดเนี่ยนะครับมันก็จะมีเม็ดแท้เม็ดเทียมนะครับเม็ดแท้เนี่ยนะครับจะเป็นเม็ดที่ค่อนข้างจะทนอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะนิยมใช้เม็ดเดิมแล้วก็เอามาเจาะลดน้ำหนักกันเขาจะเน้นเรื่องของการอึดทนเหนียวครับเอามาเจาะอย่างนี้แล้วเราจะรู้ได้ไงก็ต้องใช้ตาช่างใช้ตาช่างตาช่างที่แบบเป็นพลาสติกใช่ตาช่างวัดเอาโดยการตอกเอาเหล็กออกแล้วก็เจาะรูนะครับแต่สมัยนี้นะครับเอาสะดวกเอาเร็วเข้าว่าเม็ดเทียมดีกว่าวางตุ้มวางจุ๊บแล้วมันมีข้อเสียเปล่ามีสิครับมีข้อเสียสิครับข้อเสียก็คือเม็ดสึกเร็วพังเร็วอายุการใช้งานสั้นลงแตกคาชามตัวเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เล่นของแท้ไปดีกว่าป่ะเล่นของแท้ดีกว่าประมาณนั้นโหนี่เรื่องราวก็ประมาณนี้ก่อนพี่กิ๊งแต่ก็ยังสามารถถามได้ใช่ไหมครับเพราะว่าถามได้ครับแหมเวลามันนะไม่รู้จะเร่งไปไหนทีมงานกำลังมันเลยนะครับเดี๋ยวเรามีอีกเบรกสองกับเบรกสามยาวๆสปีดไรเดอร์คลินิกจัดให้ครับเอาเป็นว่าช่วงนี้นะครับพี่โบ๊ทกับพี่บอมรออยู่ครับสำหรับแว่นตาคุณภาพจาก Falowa และ Giovanni นะครับซึ่งเป็นแว่นที่พวกเราทดลองใช้กันมาเองด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้เขามาฝากขายในราคาพิเศษเอาเป็นว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวพี่โบ๊ทพี่บอมรออยู่ครับผมครับผมไปครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนใน Space Channel เราก็มานำผลิตภัณฑ์มานำเสนอคุณผู้ชมนะฮะครับต้องบอกว่านี่คือแว่นตาที่ต้องบอกว่าเป็นแว่นตาเราขายกันเป็นเซ็ตเลยทีเดียวต้องบอกว่าคุ้มมากครับคุ้มครับต้องบอกว่าแว่นตาตัวแรกที่ผมนำเสนอคุณผู้ชมยี่ห้อนี้เป็นแนวสปอร์ตแนวสปอร์ตที่ยี่ห้อ Falowa Falowa เนี่ยผมบอกว่าเหมาะตรงไหนคุณผู้ชมเนี่ยก็คือ1ชุดนี่นะฮะประกอบไปด้วยโครงแว่น2อันตัวแว่นเนี่ยมี2อันใน1กล่องนะครับนะครับมีเลนให้เลือกถึง5เลนครับผมนะฮะอย่างที่ผมชอบตัวนี้ก็เพราะว่าอย่างตัวนี้เป็นเลนแบบโพลาไรซ์ใน1ชุดก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเลนโพลาไรซ์นะฮะแล้วเวลาที่เราขี่รถมอเตอร์ไซค์ไงเราหัดตอนกลางวันเนี่ยอย่างเงี้ยเราพกไปอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ใส่แว่นตัวนี้ไปปั๊บในขนาดกลางวันที่เป็นแดดเป็นสีดำเป็นแว่นดำกันแดดครับผมตัดแสงนะครับพอตอนกลางคืนปุ๊บเราก็ปุ๊บเก็บแว่นตัวนี้หยิบสีเหลืองขี่รถกลับบ้านเนี่ยสบายจริงๆความพิเศษของตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายได้ครับเปลี่ยนได้เลยเพราะเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนแค่นี้แล้วเราสมมติอันดำนี้เราอยากจะเปลี่ยนแนวก็สามารถใส่ได้อย่างง่ายดายทีเดียวพี่โบ๊ทนะครับแค่นี้เองแล้วก็ต้องบอกว่าใส่แล้วก็รู้สึกสบายตานะใส่แล้วก็รู้สึกว่าสงสัยสบายฮะแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เนี่ยตัวสปอร์ตตัวนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับพี่น้องชาวไรเดอร์ทั้งหลายได้หมดเพราะว่ากันลมจะเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ขับรถสายคล้องคอให้ด้วยนะฮะมากันหลุดเลื่อนเล่นเรือเล่นเจ็ตสกีอะไรก็ไม่ปลิวหายไป1ชุดนี่นะฮะตัวประกอบไปด้วยเนี่ยโครงแว่น2อันพร้อมเลนอีก5เลนนะฮะที่เราใส่ไว้ให้ดูและที่สำคัญก็โพลาไรซ์ตัวนี้ก็บอกว่าใส่แล้วสบายตาแล้วก็สามารถตัดแสงแล้วก็เรียกว่าถนอมดวงตาเราได้เป็นอย่างดีครับบางใครหลายคนที่มีปัญหาเรื่องรังสี UVA UVB อะไรก็ตามอ
ับ Tio Vani ครับครับผมเป็นแนวแบบดีไซน์แบบแฟชั่นเหมือนกันครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวกรอบเลนที่เป็นอย่างอันนี้เป็นกรอบทองอันนี้เป็นกรอบดำดำก็เลยเป็นสีอะไรนะเป็นแบ็คโครมครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบทองเนี่ยใส่ให้ดูครับนะได้หมดเข้ากับทุกหน้าหน้าผมหน้าใหญ่ๆก็ใส่ได้นะสบายๆแล้วก็ข้อจุดสำคัญก็คือเหมือนตัวสปอร์ตเหมือนกันตัวนี้สามารถขอบเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันครับเบาด้วยนะหนักเบาแล้วคุณผู้ชมหนักเบามากหนักเบามากครับผมใส่แล้วน่าจะไม่รำคาญเพราะว่าแว่นที่มีน้ำหนักเยอะๆใส่นานๆแล้วอาจจะรำคาญใส่แล้วต้องบอกว่าสบายตาตัดแสงนะครับแล้วก็ใส่ดีทีเดียวน้ำหนักเบาทำให้เรารู้สึกว่าไม่รำคาญเวลาที่เราใส่ตัวเลนส์ครับทั้ง2รุ่นต้องบอกว่าเป็นวัสดุที่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะแตกหักนะครับเราก็ยังไม่เป็นไรทดสอบมาเองเราโยนเรามาเองนะครับใช่ก็แว่นก็เลนส์ก็ไม่แตกเพราะตัวเลนส์สามารถให้ตัวได้นี่ผมลองขยับๆดูนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาแว่นทั้ง2ตัวนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาลีเพราะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับต้องบอกว่าเจ้าแว่น2ตัวนี้นะฮะที่เรานำเข้ามาถือว่าเป็นของดีๆที่เราขออนุญาตไปขอราคาเขามาขายเอาราคาพิเศษมาฝากคุณผู้ชมเลยเพราะว่าเจ้าแว่นฟาโรวาตัวแรกที่เป็นแบบสปอร์ตที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะฮะมูลค่า 2,300 บาทส่วน Gio Vani ครับที่ผมบอกว่าเป็นแนวดีไซน์แบบแฟชั่นนะครับมูลค่า 2,500 บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจแว่นทั้ง2แบบนี้นะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์064-141-4004หรือว่าสั่งใน ID Line ก็ได้ครับที่เราขึ้นไว้ข้างหน้านี้ LSP-Global นะครับอย่าลืมนะครับค่าจัดส่งชุดละ100บาทครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณจะได้มีความครอบครองเป็นแว่นเท่ๆแบบนี้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นหรือแนวสปอร์ตกับเจ้าฟาโรวาแนวสปอร์ตแล้วก็จิโอวานนี่แนวแบบแฟชั่นครับขอบคุณครับ